ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณมากนะฮะที่ให้เกียรติเชิญผมแล้วผมเองก็รู้สึกเป็นเกียรติด้วยที่ได้มีส่วนร่วมในนิทรรศการครั้งนี้นะครับเป็นนิทรรศการสำคัญอันหนึ่งสำหรับวงการศิลปะบ้านเราซึ่งตอนนี้มันก็รู้สึกว่าศิลปินน้องๆกำลังมาแรงกันนะฮะแต่พวกรุ่นพี่ๆรุ่นกลางๆอย่างผมนี่ก็อาจจะแผ่วๆลงไปก็ทำให้เรารู้สึกมีใจที่อยากจะทำสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเต็มใจที่จะร่วมนิทรรศการครั้งนี้ก็คือได้ทราบว่าหลังจากที่มีการจัดนิทรรศการแสดงงานแล้วเนี่ยถ้าเกิดผลงานมีคนสนใจรับซื้อไปหรืออะไรอย่างเงี้ยจำหน่ายได้อย่างเงี้ยรายได้ส่วนหนึ่งก็จะมามอบให้กับเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนศิลปะซึ่งตอนนี้ผมคิดว่ามันเป็นการให้โอกาสกับเขานะเพราะว่าเด็กบางทีมีฝีมือแต่ไม่มีโอกาสหรือไม่มีทุนอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เราก็จะช่วยเขาได้เต็มที่ก็จะเป็นประโยชน์มากสำหรับสีน้ำในปัจจุบันนี้เป็นที่นิยมมากกว่าในสมัยที่กลุ่มไว้เริ่มต้นเมื่อปี2525โดยซ้ำไปนะแล้วคือตั้งแต่ตอนนั้นมันก็มีการตื่นตัวขึ้นมาแล้วที่จะทำสีน้ำที่ไม่ใช่เป็นลักษณะของการเรียนอะคาเดมิกนะก็มีการพัฒนาต่างๆมาแต่ว่าปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าโลกมันแคบลงการสื่อสารมันสื่อสารกันภายในพริบตาเพราะฉะนั้นเราเพ้นอะไรไปเราโพสไปวันนี้ปั๊บทุกคนทั่วโลกก็จะได้เห็นงานของเราตรงนี้ซึ่งผมคิดว่ามันมีประโยชน์มากแล้วก็เราเองก็ได้เห็นงานของเพื่อนต่างชาติเพื่อนต่างชาติก็ได้เห็นงานของเราก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็มีการจัดแสดงงานต่างประเทศหรือว่าในประเทศไทยเกี่ยวกับสีน้ำแท้ๆเนี่ยบ่อยๆเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่ามันก็เป็นประโยชน์สำหรับคนรุ่นใหม่ที่สนใจจะมาเขียนสีน้ำเขาก็จะมีโอกาสได้เห็นว่าเขาจะเขียนแบบไหนดีจะเขียนแบบเรียลลิสติกเหมือนจริงซูเปอร์เรียลลิสต์หรือว่าจะเขียนแบบเซมิแอบสแตรกหรือว่าแอบสแตรกนะจะเขียนแบบตามใจตัวเองหรือว่าตามใจหุ่นอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่เราแต่สำหรับตัวผมเองผมก็คงจะมาในแนวของตัวเองในลักษณะที่เป็นเซมิแอบสแตรกอย่างนี้เพราะว่าผมคิดว่าการที่เราจะเขียนแต่เหมือนจริงนั้นใครๆเขาก็เขียนกันแล้วก็อีกอย่างนึงมันน่าจะมีรูปแบบอย่างอื่นที่แตกต่างไปบ้างในการแสดงงานแต่ละครั้งเพราะฉะนั้นผมก็เลือกที่จะทำตามแนวทางของตัวเองโดยการใช้สีที่สว่างสดใสแล้วก็ใช้ลักษณะของการเป็นเซมิแอบสแตรกเป็นเกียรติแล้วก็ภูมิใจมากตรงนี้ที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของพวกเรานะฮะเพราะว่ากลุ่มไว้เองตอนนี้ก็แต่ละท่านก็มีอายุมากขึ้นแล้วก็มีกิจการอย่างอื่นเป็นศิลปินแห่งชาติก็หลายท่านแล้วแล้วก็บางท่านก็อาจจะไม่ได้กลับมาเขียนสีน้ำบางคนก็อาจจะไปทำอย่างอื่นแล้วก็ได้นะแต่ผมก็คิดว่าเราในฐานะที่เป็นคนที่ยังทำงานศิลปะอยู่แล้วก็ยังใช้สีน้ำเป็นสื่อกลางตรงนี้อยู่ก็จะพยายามถ่ายทอดปณิธานของกลุ่มไว้ที่เคยตั้งเอาไว้ว่าเราจะต้องเป็นกลุ่มสีน้ำที่บุกเบิกแล้วเราจะต้องเป็นกลุ่มที่เป็น contemporary watercolor list ให้ได้ตรงนี้นะครับ